สวัสดีทุกคนนะจะมาดูทางเข้าป่ากันจ้ะป่านี่เก็บมาเป็น10ปีแล้วจ้ะต้นสวนจนปลูกจนสูงแล้วจ้ะเขายากมากมีคนเดินนะจ๊ะกว่าจะเข้าไปในป่าได้ก็ดูด้วยจ้ะว่าใช่เวลากี่นาทีจากอันนี้จ้ะจากปากทางเนาะเราทำทางถามกันจ้ะจ้ะเราทำทางถามกันไปดูด้วยว่ากี่นาทีเมื่อก่อนเขามีต้นไม้สูงใหญ่แต่ตอนนี้ก็คือทำการตัดแล้วไปทางไหนได้ไหมมันก็จะมีไม้มีเดินลำบากจ้ะเข้ามาแล้วจ้ะยังไม่ถึงยาอันนั้นไม่นุ่นเอาไปเราเสียตัววัดอะไรไม่เอาเสียนะเนี่ยยังไม่ถึงเลยจ้ะต้องข้ามคลองอีกบางทีก็แกก็ต้องเอาถุงมามัดให้จ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้เห็นทางออกแต่พอว่ามันลึกลับกว่าจะหิวออกไปได้สองถังจ้ะมาก่อนที่ก็สู่สองรอบแต่ตอนนี้คือไม่สู่กันแล้วเหนื่อยล้าจ้ะกว่าจะได้เงินเข้าจ้ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจ้ะที่ว่าต่อรถปุ๊บจะเห็นป่าปั๊บโอ้ยอาปัวอาปัวขาติดเอาจ้ะด้วยด้วยเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะเข้าแล้วอุ๊บโอ้ยเราก็ว่าขามเรานะยังไม่น่าละเห็นละเห็นล่ะเอเก้ากันนะก็มีคนมาเก็บอยู่จ้ะปีก่อนนู่นเจอเวียดนามจ้ะเวียดนามเขาก็หาปลาไม่ได้ลูกใหญ่อยู่จ้ะปลาในที่ไกลที่สุดแล้วก็บางปีดกมากๆจ้ะหวานบางปีนะจ๊ะดกลูกเครื่องใหญ่ๆแบบนี้ลูกลักษณะป่า4นาทีกว่าจะเข้ามาถึงจ้ะออกมาเก็บแต่7โมงเช้าแล้วก็บ๊ายบายเที่ยงแฟนมารับจ้ะบางทีก็เจอเจ้าของป่าเขาก็ใจดีก็อ้อจ้ะอยากได้เงินเขาก็ต้องอดทนจ้ะเพราะว่าอะไรไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบถังละพันกว่าถ้าจะไม่สู่ถามว่าดกไหมสลับไม่ดกแต่ปีนี่แต่ก็พอเก็บได้มันมีหลายพันเลยจ้ะบูเบอรี่พันตรงนี้หวาน
ที่โอชอบเก็บนี่ค่ะพันแม่นี่หวานคลิปนี้โอก็เอามาให้ดูเพื่อนๆจ้ะบ๊ายบาย